สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่กัปตันเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่กัปตันจะเฉลยแบบฝึกหัด 2.4 นะครับเคมีม.4 เล่ม 1 เรื่องอะตอมและสมบัติของธาตุนั่นเองนะครับน้องๆม.4 ทุกคนน่าจะได้ทำแบบฝึกหัดนี้นะครับก็มาลุยด้วยกันแล้วก็มาลงมือทำความเข้าใจไปด้วยกันนะครับพยายามทำความเข้าใจก่อนนะครับอย่าพึ่งลอกพี่บอกเสมอเลยนะครับเพราะว่าพี่เป็นห่วงน้องๆทุกคนนะครับพี่อยากให้น้องๆทุกคนทำได้แล้วก็เข้าใจนะครับเหมือนกับน้องๆที่เขาเรียนกับพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊งเอาอ้องหรือแก๊งกักตัวนะครับแก๊งโควิดทั้งหลายแหละเขาก็ลงมือลุยทำกับพี่นะครับดังนั้นน้องๆทุกคนนะครับที่เรียนตรงนี้พี่ก็อยากให้น้องทุกคนลุยแล้วก็ทำมันได้อย่างเต็มที่นะครับพี่เชื่อว่าดูคลิปนี้จบนะน้องจะเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นน้องจะเก็ตมากขึ้นน้องจะแบบเออลุยแล้วก็ทำมันประมาณได้มากขึ้นนะครับลุยเต็มที่โอเคมาลุยกันครับแบบฝึกหัดที่ 2.4 นะครับจะอาศัยเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วก็พูดถึงเรื่องของสมบัติเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าธาตุต่อไปนี้ครับกำหนดให้นะครับเขาถามว่าอยู่หมู่ใดคาบใดและธาตุมีคุณสมบัติเป็นไรเป็นโลหะเป็นกึ่งโลหะหรือเป็นอโลหะนะครับหลักการนะครับถ้าเราเจอคำถามแบบนี้แล้วเขาให้เรียกตอบมาคอนเซปต์เราคือจัดเรียงอิเล็กตรอนครับแล้วแต่หนูจะชอบจัดเรียงเลยนะหนูจะจัดเรียงแบบ SPDF ก็ได้หรือจัดเรียงแบบพลังงานหลักก็ได้ก็คือเป็น28832ก็ได้วันนี้พี่กัปตันจะเฉลยเป็นแบบ28832นะครับเพราะมันเร็วดีนะครับจริงๆSPDF จะแม่นยำกว่านะครับแต่ว่าอาศัยความไวเนาะโอเคอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนครับแบบอะตอมนะครับก็คือเขาบอกว่าเลขอะตอมเนี่ยเป็น11เลขอะตอม11ก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เลยก็คืออะไรลูก281แสดงว่าหมู่อะไรครับดูตัวสุดท้ายครับมันเป็นเลข1แสดงว่าเป็นหมู่ 1A และนับครับมีกี่ครั้ง3ครั้งก็เป็นคาบ3แค่นั้นเองเป็นหมู่ 1A คาบ3อยู่หมู่1คาบ3 100% คือโลหะครับจบอู้อีซี่มากชิวๆต่อไปครับ 1.2 ครับมีโปรตอนการที่มีโปรตอนเท่ากับ20ตัวก็หมายความว่าเลขอะตอมเท่ากับ20นั่นแหละแล้วก็จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เลยครับก็คือ2 8 8 2คือหมู่อะไรครับลงด้วยเลข2ก็เป็นหมู่ 2A ส่วนคาบครับมันจะเป็นคาบอะไรครับมีทั้งหมดกี่ครั้ง4ครั้งก็เป็นคาบ4นะครับแน่นอนว่าเป็นหมู่2คาบ4ยังไงก็เป็นโลหะอยู่แล้ว 100% ต่อมาครับมีอิเล็กตรอนเท่ากับ35การที่มีอิเล็กตรอนเท่ากับ35ก็แสดงว่าจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เลยเพราะว่ามันคือการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือ2 8 18 7นะครับเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ของการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะพอจัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น2 8 18 7เสร็จปุ๊บก็จะเป็นคาบอะไรครับหมู่ 7A แน่นอนคาบอะไรครับคาบนับเป็นแล้วเป็น4แน่นอน 100% ฟันธงคืออโลหะอยู่แล้วนะครับเคลียร์ไหมต่อไปครับเลขมวลคือ31ระวังดีๆนะเลขมวลคือสิ่งที่อยู่ด้านบนนะครับจำสัญลักษณ์นิวเคลียร์ได้ไหม AZ นะครับอันนี้คือเลขมวลส่วน Z เนี่ยคือเลขอะตอมโอเคปะดูดีๆนะครับเขาบอกว่าเลขมวลคือ31ก็คือข้างบนเนี่ย31และมีนิวตรอนอยู่ในเนี้ย16ดังนั้นมันก็สามารถหาโปรตอนได้เราต้องเอา13 31นะครับไปลบก่อนนะครับ31ไปลบ16ก่อนแล้วถึงจะจัดเรียงได้นะครับลบกันออกมาก็จะได้ออกมาเป็น15ดังนั้นหนูก็ต้องจัดเรียงอิเล็กตรอน15ครับก็จัดเป็น2 8 5ก็จะเป็นหมู่5คาบ3นะครับเราไปดูนะหมู่5คาบ3ก็เป็นอะโลหะอย่างครับนะครับมันเป็นฟอสฟอรัสนะครับทีนี้ต่อมาครับข้อที่ 1.5 ครับ 1.5 เขาบอกว่ามีเลขมวลเท่านี้มีเลขอะตอมเท่านี้เราสามารถใช้เลขอะตอมเนี่ยไปจัดได้เลยเพราะมันคือจำนวนโปรตอนก็จัดเป็น2 8 18 4นะครับ2 8 18 4เสร็จปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นมู4คาบ4นะครับซึ่งมู4คาบ4นะครับมันจะเริ่มมู4คือคาร์บอนซิลิคอนเจอร์มิเนียมเนาะโอเคปะและเนี้ยคือคาบ2คาบ3คาบ4ดังนั้นมันคือเจอร์มิเนียมและเจอร์มิเนียมครับมันไปอยู่ปะเอิ้นมันไปอยู่ตรงบันไดพอดีพอมันไปอยู่ตรงบันไดพอดีตัวเนี้ยมันก็เลยเป็นกึ่งโลหะนะครับโอเคปะนี่ก็คือเป็น 1.5 นี่เคลียร์มั้ยชิวๆนะครับโอเคทีนี้ต่อมาครับข้อที่2ครับข้อที่2เขาถามว่าข้อใดมีขนาดใหญ่กว่ากัน
คอนเซปต์ของจันการจำขนาดจำพี่เลยนะเทคนิคของพี่เลยคือพี่ว่าตังทาดก่อนหนูจะได้จำได้จดไปเลยนะลูกแล้วหนูใช้ได้ยาวเลยนะคือแบบหนูจะทำข้อสอบนี้ได้แบบชิวๆง่ายๆมากพี่จะจำว่าบนเล็กล่างใหญ่ไซส์ใหญ่ขวานเล็กบนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กก็จะจำต่อว่าเล็กเล็ก i e e a e n สูงนะครับพี่จะจำว่าบนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กเล็กเล็ก i e e a e n สูงพี่จะจำแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเปรียบเทียบกันครับข้อที่หนึ่งครับเลือกโพแทสเซียมกับแคลเซียมโพแทสเซียมกับแคลเซียมโพแทสเซียมอยู่นี่นูนหนึ่งแคลเซียมอยู่นี่เพราะฉะนั้นซ้ายกับขวาใครใหญ่กว่ากันครับโพแทสเซียมใหญ่กว่าเพราะอะไรเราท่องอยู่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กเนาะต่อไปเป็นโซเดียมกับฟอรีนซ้ายใหญ่ขวาเล็กดังนั้นโซเดียมก็จะใหญ่กว่านะครับแมกนีเซียมกับแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมอยู่บนเล็กล่างใหญ่ดังนั้นก็จะเป็นอะไรครับแคลเซียมใหญ่กว่าแมกนีเซียมนะครับต่อไปเป็น Pb กับซีเซียมนะครับโอเคนะ Pb กับซีเซียมซีเซียมอยู่แถวๆหมู่1หมู่2ใช่ปะเพราะฉะนั้นซีเซียมก็จะใหญ่กว่า Pb ต่อไปเป็นแคลเซียมกับสตอนเทียมแคลเซียมอยู่บนสตอนเทียมอยู่ล่างดังนั้นสตอนเทียมนะครับก็จะใหญ่กว่าแคลเซียมหนูลองเปิดตารางธาตุดูไปด้วยนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ต่อไปเป็นซัลเฟอร์กับคาร์บอนนะครับซัลเฟอร์อยู่หมู่6นะครับคาร์บอนเนี่ยมันอยู่หมู่มันอยู่หมู่4แต่ด้วยความที่คาร์บอนน่ะมันอยู่ด้านบนกว่าพอคาร์บอนมันอยู่ด้านบนกว่าคาร์บอนก็จะเล็กกว่านะครับเพราะระดับชั้นพลังงานเล็กกว่าดังนั้นซัลเฟอร์ก็จะมากกว่าคาร์บอนนะครับคาร์บอนมันอยู่ด้านบนซัลเฟอร์มันอยู่ด้านล่างต่อไปเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสไนโตรเจนอยู่ด้านบนฟอสฟอรัสอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นฟอสฟอรัสจะใหญ่กว่าไนโตรเจนโบรอนกับโบรอนกับคาร์บอนโบรอนอยู่ฝั่งซ้ายคาร์บอนอยู่ฝั่งขวาเพราะฉะนั้นโบรอนจะใหญ่กว่าคาร์บอนนะครับเห็นไหมต่อไปคลอรีนกับออกซิเจนออกซิเจนจะอยู่บนกว่าดังนั้นออกซิเจนจะเล็กส่วน Cl เนี่ยจะใหญ่กว่านะครับคลอรีนจะใหญ่กว่าออกซิเจนนั่นเองเนี่ยเป็นลักษณะของเห็นไหมแพทเทิร์นจำไปเลยบนเล็กล่างใหญ่ชั้นใหญ่ขอเล็กๆ IEAN สูงง่ายไหมเนี่ยท่องแบบนี้เลยแก๊งโควิดก็ท่องแบบนี้พวกหนูก็ต้องท่องแบบนี้รับรองเอาไปทำข้อสอบ easy จิบๆต่อครับต่อไปเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นของไอออนหนูจำไว้อย่างหนึ่งก็คือถ้าบวกนะครับขนาดจะเล็กลงโอเคไหมส่วนถ้าลบอะครับขนาดมันจะใหญ่ขึ้นยิ่งลบมากมันก็จะยิ่งใหญ่มากยิ่งบวกมากมันก็จะยิ่งเล็กลงมากนะครับเริ่มกันเปรียบเทียบกันระหว่างแมกนีเซียมกับแคลเซียมครับแมกนีเซียมกับแคลเซียมเข้าใจปะว่าแมกนีเซียมกับแคลเซียมอะมัน2บวกเท่ากันดังนั้นเราก็เลยต้องไปเปรียบเทียบที่ระดับชั้นก็เราท่องว่าลิเทียมโซดไอ้เบริลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมใช่ไหมแมกนีเซียมกับแคลเซียมแมกนีเซียมอยู่บนแคลเซียมอยู่ล่างดังนั้นแคลเซียมเลยต้องใหญ่กว่าครับเพราะอะไรเพราะแคลเซียมอยู่ล่างบนเล็กล่างใหญ่จำได้ใช่ไหมต่อไปครับ S2 ลบกับ Cl ลบนี่ไม่ต้องตัดสินใจเลย S2 ลบใหญ่กว่าอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะยิ่งลบเยอะยิ่งลบเยอะยิ่งขนาดใหญ่นะครับโฟกัสที่ชั้นด้วยนะจริงๆโอเคทีนี้ต่อไปเป็น F ลบนะครับกับ NA โอ้ตอบได้เลย F ลบใหญ่กว่า NA บวกเพราะว่า F ลบคือจำไว้แหละลบจะใหญ่ขึ้นนะครับต่อไปแคลเซียม2บวกกับอลูมิเนียม3บวกอันนี้ก็ต้องเป็นแคลเซียม2บวกมากกว่าอลูมิเนียม3บวกนะครับบวกมากก็เล็กมากนะครับโอเคเคลียร์ไม่อยากมานะครับโอเคต่อไปครับข้อสุดท้ายครับข้อที่4ลุยกับมันนะอย่าท้อนะเต็มที่นะครับหมดไฟเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมาคุยกันนะครับแท็ก IG มาคุยกันเสมอ IG KMK นะครับIG นะครับโปรโมทตัวเองวะใครของวะไม่ใช่คือหมายถึงแบบเวลามีอะไรมีปัญหาอะไรเราก็มาคุยกันส่วนใหญ่พี่จะชอบเป็น Q&A ในนั้นมากกว่า YouTube มันคิวไม่ได้
แล้วนะครับพี่จะไป Q&A ในนั้นก็จะไปตอบคำถามในนั้น Story AG ในนั้นสนุกดีนะครับตอบคำถามเด็กๆน่ารักทุกคนนะครับเพราะนั้นมีอะไรก็ไปเมามอยนะครับแท็กมาได้เสมอนะอ่ะทีนี้มาดูกันครับข้อที่4เขาบอกว่าธาตุ X ธาตุ Y ธาตุ Z นะครับเป็นธาตุหมู่ 1A 2A และ 6A sorry ครับ 7A ครับ 7A ตามลำดับบอกว่าและอยู่ในคาบ1ด้วยนะเขาได้คาบเดียวกันนะครับคาบเดียวกันจงเปรียบเทียบสมบัติต่อไปนี้นะครับโอเคเปรียบเทียบอันแรกคือพลังงาน ionize ที่1นะครับก็คือ IE จำได้ไหมพี่บอกไว้ท่องว่าอะไรนะบนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กคือต้องมาเล็กๆ IE AN สูงเพราะฉะนั้นตัวที่เล็กๆ IE AN จะสูงซ้ายจะใหญ่ขวาจะเล็กเพราะฉะนั้นหมู่ 1A กับหมู่ 7Aอะไรแล้วกันแน่นอนว่า 7A ดังนั้นพอ 7A เล็กสุด IE ของเขาก็เป็นไงครับสูงสุดก็เลยเรียงได้เลยเป็นอะไรครับ Z มากกว่า Y มากกว่า X จบไม่ต้องทำอะไรเลยหวานหมูมาก ชิวต่อไปครับ Electronegativity แล้วก็ท่องหมู่บนเล็กล่างใหญ่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กเล็ก IE EA EN สูงอันเนี้ย Ionization คือ IE Electronegativity เนี่ยคือ ENเพราะฉะนั้น EN เนี่ยก็สามารถเรียงได้เหมือนกับ IE เลยก็คืออะไร Z มากกว่า Y มากกว่า X ชิวๆเนาะง่ายไหมไม่ยากนะครับโอเคเนาะที่เหลือคือน้องต้องไปลุยเต็มที่นะครับแล้วก็ฝึกฝนกับมันเต็มที่อย่าท้อยันใหญ่ก่อนนะครับโอเคไหมแล้วน้องก็จะประสบผลสำเร็จน้องอยากมีน้องอยากมีฟิลโมเมนต์แบบไปโรงเรียนแล้วแบบทำได้อะทำได้อะไรอย่างงี้ป่ะเราต้องศึกษาก่อนเราต้องลุยก่อนนะครับเพราะว่าแก๊งโควิดที่ มาเตรียมตัวเนี่ยเขาก็มาเตรียมตัวกันตั้งแต่ปิดเทอมดังนั้นทุกคนเขาเตรียมตัวกันมาก่อนหมดแล้วไม่งั้นเขาจะมาแบบหลับในห้องเรียนเขาจะกล้าหลับในห้องเรียนหรอเขาทำไม่ได้เขาท้ายเขาทำได้นะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวมาก่อนนะครับโอเคเนาะดังนั้นหนูก็ไปลุยกับมันให้เต็มที่นะครับมีอะไรก็อย่าลืมนะครับ IG KMK แท็กได้นะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ไม่อยากพลาดไลฟ์สดอย่าลืมแอดไลน์ @kmt_k นะครับ @kmt_k โอเคไหมนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับจบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจนะครับเราไว้ลุยกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้กับตานะครับกดไลค์และกด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดเฉลยดีๆแบบนี้กดกระดิ่งเลยนะครับเราไว้เจอกันครับบ๊ายบาย